สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรีชนรงค์มีเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดในชีวิตกลางเดือนกันยายนนี้หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับศิลปินที่อยู่ในกระแสตลอดเวลาสำหรับตรีชนรงค์ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็จะมีพวงมาลัยล้นคอทุกครั้งล่าสุดเจ้าตัวแง้มๆให้แม่ๆแฟนคลับและแฟนเพลงของตรีได้รับทราบและเตรียมรับบิ๊กเซอร์ไพรส์กันกลางเดือนกันยายนนี้แน่นอนโดยเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เรียกว่าใหญ่สุดในชีวิตในการเป็นนักร้องเลยทีเดียวงานนี้แม่ๆแฟนคลับคงต้องเตรียมตัวรับข่าวดีกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนโดยตรีชนรงค์กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่สุดในชีวิตของตรีเลยก็ว่าได้ที่จะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเพราะตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรร่วมกันมากนักต่างคนต่างคิดถึงกันแหละอีกอย่างเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของตรีด้วยเลยกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ตรีจะได้รับและตรีก็จะส่งมอบให้กับแฟนคลับให้ได้หายคิดถึงกันซึ่งตรีก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์รอบนี้ว่าถ้าจะถามว่าดีใจไหมต้องบอกว่าดีใจที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องเลยก็ว่าได้ต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ในแกรมมี่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมครูสลาคุณวุฒิและทีมงานเบื้องหลังทุกคนอดใจรออีกนิดว่าจะเป็นอะไรกลางเดือนกันยายนนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนครับฝากอีกเรื่องครับฝากดูแลตัวเองใส่แมสล้างมือบ่อยๆปลอดภัยจากโควิด-19 กันทุกคนนะครับกลางเดือนเจอกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ